มาดูประเด็นร้อนของวันนี้นะครับเป็นภาพที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าตำรวจทำแบบนี้ได้หรือเมื่อเป็นภาพของตำรวจ7นายที่ลุมทำร้ายร่างกายผู้ต้องหารายหนึ่งเนี่ยนะครับคือปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าไปอารวาสนะครับแล้วก็ทำร้ายข้าวของในวัดก่อนแล้วก็มีการแจ้งตำรวจถึง2ครั้ง2คราจึงนำมาซึ่งการที่เราเห็นภาพตำรวจเนี่ยรุมทำร้ายเขาอยู่แบบนี้นะครับล่าสุดนี้ตำรวจทั้ง7นายนี้ก็ถูกเด้งไปแล้วแล้วก็มีการตั้งกรรมการเพื่อสอบเรื่องนี้ด้วยความคืบหน้าคดีนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับจากคุณสมเกียรตินุมหันนะครับมีรายงานสดเข้ามานะครับจากวัดบุญยประดิษฐ์พุทธมณฑลสาย2จุดเกิดเหตุนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วคุณสมเกียรติเริ่มได้เลยนะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับผมอยู่ที่วัดบุญยประดิษฐ์พุทธมณฑลสาย2นะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นะครับได้เข้ามาควบคุมตัวชายที่คลุ้มคลั่งคล้ายๆเมายาเสพติดนะครับก่อนควบคุมตัวไปที่โรงพักสน.หลัก2นะครับแล้วก็มีปรากฏคลิปว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้มีการลุมทำร้ายซึ่งเรามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่นี่นะครับซึ่งมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นคนที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยืนยันเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับว่าชายคนดังกล่าวได้มีอาการคลุ้มคลั่งคล้ายๆเมายานะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงบริเวณของศาลาวัดนะครับแล้วก็เข้ามาทำร้ายข้าวของนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวเนื่องจากในวันที่7กรกฎาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับที่วัดนี้มีงานอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นงานอุปชาอุปสมบทหมู่นะครับทำให้มีคนอยู่เป็นจำนวนมากแต่ชายคนดังกล่าวก็ได้คุ้มคลั่งและมีคลิปปรากฏนะครับว่าชายคนดังกล่าวนะครับเดินมาอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็มีอาการเพ้อซึ่งมีคลิปวิดีโอนะครับว่าเขาเนี่ยมีอาการเพ้อก่อนที่จะปัสสาวะลงตรงบริเวณนี้ทำให้คนเนี่ยเริ่มหวาดกลัวแล้วก็แตกตื่นทำให้สัปเหร่อของวัดนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของวัดได้โทรศัพท์แจ้งไปที่สน.หลัก2เพื่อให้เข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวไปที่สน.ซึ่งมีการควบคุมตัวไปรอบแรกนะครับระหว่างทางชายคนดังกล่าวก็ได้กระโดดออกมานอกรถนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาที่วัดแล้วก็มาก่อเหตุคุ้มคลั่งซ้ำอีกแล้วคนก็หวาดกลัวเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกกำลังเสริมเข้ามาควบคุมตัวแล้วก็ไปที่โรงพักแล้วก็เกิดคลิปวิดีโอตามที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียซึ่งเราได้มีการพูดคุยกับทางคนที่แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นสัปเหร่อของวัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวกันครับเดินไปทำหยิบกล้องหยิบแก้วแตกกัดโทรศัพท์เดินกัดโทรศัพท์เนี่ยแตกคาปากเลยแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งตรงนี้เนี่ยเยี่ยวแตกตรงนี้เลยเนี่ยเยี่ยวตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงกระไดเนี่ยนะครับนั่งอยู่ตรงกระไดเนี่ยมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งปัสสาวะใช่เนี่ยตรงนี้เลยเยี่ยวตรงนี้เลยคือเขาปัสสาวะใส่บันไดใช่ยืนเยี่ยวเลยยืนนี่เนี่ยนั่งเยี่ยวตรงเนี้ยคือยืนตรงบริเวณนี้แล้วปัสสาวะใส่แล้วไงต่อนะเสร็จแล้วนี่เด็กอ่ะมันก็ไปตามผมอยู่ที่เมนวันนั้นพอดีมีเผาศพผมกำลังถูเมนอยู่นี่เด็กมันก็ไปตามบอกลุงเกแจ้งตำรวจให้หน่อยผมก็เลยตามแจ้งตำรวจมาตำรวจเข้ามาทีแรกอ่ะตำรวจเนี่ยมา 2-3 คนเขาก็เอาขึ้นรถไปทีมันก็กลับมาอีกมันก็จะมาปีนหน้าต่างเนี่ยเข้ามาคนก็ไล่ไปแล้วมันก็ออกมาข้างนอกตำรวจก็เลยมาอีกทีนึงก็เลยมาถึงปุ๊บเขาก็ล็อกไปตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยก็คือเอารถมาจอดตรงนี้ใช่แล้วก็ลากไปครับลากไปผมยืนตรงนู้นเห็นแต่ทีแรกอ่ะถามว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมทีแรกตำรวจไม่ได้ทำอะไรเลยน้าก็ช่วยกันนะโหแต่ตัวเนี่ยเขามีแรงมากครับตัวใหญ่ใหญ่แรงตำรวจเนี่ย 4-5 คนเนี่ยจับไม่อยู่นะถีบตำรวจเนี่ยกระเด็นเลยนะจับโหจับกัน 4-5 คนจับไม่อยู่อะตำรวจก็จับกดกับพื้นมันกระเด้งทีเดียวเนี่ยกระเด็นเลยตำรวจแล้วตอนนั้นเห็นว่ามีถุยน้ำลายมีน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่มีทั้งถุยทั้งด่าเลยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วตำรวจก็พยายามที่จะขึ้นรถเพื่อที่จะเอาตัวเนี่ยไปขึ้นรถจะไปที่อื่นคนเนี่ยแถวเนี้ยมองตรงนั้นอะตรงเห็นรถเป็นขาไหมมันมีโต๊ะจีนเขาทำโต๊ะจีนอยู่เขาเห็นกันทั้งนั้นตรงนี้ก็มีงานเนี่ยคนเนี่ยในเนี้ยเต็มไปหมดเลยเห็นทั้งนั้นคือวันนั้นวัดมีงานด้วยใช่งานบวชถามว่าคนน่ะเห็นไหมเห็นคลิปไหมผมว่าเขาเมานะทุกคนเนี่ยลงความเห็นหมดเลยว่าเมาแล้วก็ไม่ได้มีใครว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุเลยคือจับไปแล้วไปดีๆแล้วแล้วกลับมาอีกกลับมาแล้วอารวาสเนี่ยแก้วก็แตกตะลาเลยอย่างตะลานี่คือซึ่งทางนี้นะครับในเรื่องของประเด็นการทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาคนดังกล่าวที่เป็นชายคุ้มคลั่งนะครับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล9นะครับก็ได้มีคำสั่งยกย้ายตำรวจทั้ง7นายนะครับไว้ที่สปก.บกน.9ก่อนนะครับเพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ซึ่งทางตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็จะไม่เข้าข้างตำรวจทั้ง7นายที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่วัดบุญยประดิษฐ์พุทธมณฑลสาย2ครับทั้ง2ท่าน